สบายดี LT Vision ชุมชนออนไลน์ลาววิจารณ์หนักภาพเด็กหิ้วขวดน้ำดับไฟป่าเกิดเสียงวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในชุมชนออนไลน์ของลาวครับเมื่อปรากฏภาพเด็กนักเรียนหิ้วขวดน้ำดื่มพลาสติกขึ้นไปดับไฟป่าบนภูเขาที่หลวงพระบางฝ่ายปกครองชี้เป็นกรณีสะเก็ดไฟปลิวไปตกในป่าไผ่ข้างโรงเรียนต้องช่วยกันรีบดับก่อนลามออกไปพื้นที่อื่นและใช้เวลาไม่นานก็ดับหมดครับโดยเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้ปรากฏเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในชุมชนออนไลน์ของลาวเมื่อโทรโข่งเพจข่าวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 1.3 ล้านแสนคนเผยแพร่ภาพเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นเด็กเล็กชั้นประถมแต่ละคนถือขวดน้ำพลาสติกช่วยกันขึ้นไปดับไฟป่าบนภูเขาครับโดยโทรโข่งได้เขียนบรรยายภาพชุดนี้สั้นๆครับว่าระมัดระวังด้วยนะหลานๆสามัคคีกันขึ้นไปดับไฟบนภูเท้าภูนางแขวงหลวงพระบางจากนั้นครับเพจข่าวอีกหลายแห่งก็ได้นำภาพชุดนี้เผยแพร่ต่อเช่นลาวส์นิวซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 1.14 แสนคนเขียนคำบรรยายเป็นเชิงขอความเห็นจากผู้อ่านว่ากรณีครูพานักเรียนขึ้นไปดับไฟป่าบนภูเท้าภูนางด้วยขวดน้ำดื่มและมีผู้มาแสดงความไม่เห็นด้วยจำนวนมากแล้วท่านล่ะเห็นเช่นใดเหมาะสมหรือไม่เพจนาทีชีวิตซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 1.98 แสนคนเขียนบรรยายว่าการเกณฑ์เอาน้องนักเรียนขึ้นไปดับไฟบนภูเท้าภูนางแขวงหลวงพระบางโดยการเอาน้ำใส่ขวดน้ำดื่มไปดับมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยและมีความเสี่ยงมากถึงขั้นเสียชีวิตได้หยุดและคิดพิจารณาให้ดีครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อกรณีนี้ซึ่งปรากฏในภาพชุดที่ถูกนำเสนอผ่านเพจต่างๆส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะเป็นการกระทําที่เสี่ยงมากต่อสวัสดิภาพของเด็กเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากเด็กยังไม่มีความรู้ในการดับไฟและอุปกรณ์ที่ใช้ดับก็มีเพียงขวดน้ำดื่มซึ่งไม่เพียงพออย่างไรก็ตามครับมีบางส่วนที่เห็นด้วยเพราะเป็นการให้เด็กได้เรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของไฟป่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงพร้อมแนะนำว่าภาครัฐควรไปควบคุมการทำเกษตรกรรมการปลูกพืชไร่หรือธุรกิจการเกษตรที่สนับสนุนให้เกษตรกรขึ้นไปใช้พื้นที่เพาะปลูกบนภูเขาซึ่งมักใช้วิธีการเตรียมพื้นที่ด้วยการจุดไฟเผามากกว่าท่านนางจันดีเหยวื่อรองเลขาธิการพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประจำเมืองประธานตรวจตราพรรครัฐเมืองจอมเพชรแขวงหลวงน้ำทาได้ชี้แจงถึงกรณีนี้ผ่านรายการรอบบ้านผ่านเมืองสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวครับว่าความจริงไฟป่าบนภูเขาในเมืองจอมเพชรได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่19ถึง24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วฝ่ายปกครองพื้นที่ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจรวมถึงประชาชนในพื้นที่บ้านนาคำบ้านเซียงแมนขึ้นไปดับไฟได้หมดโดยไม่ได้ใช้กำลังของเด็กนักเรียนแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามครับปรากฏว่าได้มีสะเก็ดไฟป่าปลิวไปตกกองใบไม้ภายในป่าไผ่ด้านข้างโรงเรียนบ้านเซียงแมนซึ่งถ้าไม่รีบดับไฟในทันทีก็จะทำให้ไฟลามออกไปในวงกว้างสร้างความเสียหายมากขึ้นครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านเซียงแมนจึงได้รีบช่วยกันตัดน้ำไปดับไฟซึ่งใช้เวลาไม่นานก็สามารถดับไฟได้หมดครับนางจันดีได้ยืนยันครับว่าการที่มีผู้นำเรื่องนี้ไปเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ว่าฝ่ายปกครองระดมเด็กนักเรียนไปดับไฟป่าที่เกิดขึ้นจึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดผู้ใช้สื่อออนไลน์ของลาวควรเสพข่าวอย่างมีสติพิจารณาข่าวที่เห็นอย่างละเอียดสอบถามองค์กรปกครองหรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเสียก่อนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี